สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะน้องจิ้งจอกน้องเทสซากันนะก็จริงๆว่าจะทำรีวิวมาสักพักแล้วนะแต่ว่าเราไปลองเล่นมาก่อนนะจะได้มาอธิบายได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสกิล F แล้วก็อัลติเมทของตัวเทสซากันนะคะว่าสกิลแต่ละอันนะคะมีข้อแตกต่างกันยังไงนะแล้วเราควรจะเลือกเล่นสกิลไหนกันดีนะแล้วก็เทคนิคในการเล่นนะคะว่าเราควรจะใช้แอนติในจังหวะไหนนอกจากนั้นนะเดี๋ยวท้ายคลิปอะเราจะตัดช็อตมาให้ดูนะว่าช็อตที่เราสามารถทำไปได้นะคะรูปแบบการเล่นของน้องเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เห็นหรือว่าเรายังไม่ได้ลองเล่นเนี่ยก็อาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะหรือบางคนที่ยังไม่ได้ซื้อตัวละครนี้นะจะได้ เห็นภาพแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าจะลองหยิบน้องมาเล่นดีไหมนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะเราก็มีโปรแกรมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมนาฬิกาให้ลื่นขึ้นเวลาที่เราเข้าไปเราเจอคนเยอะๆแอบปกติ FPS ก็จะดรอปนะคะปิงก็จะขึ้นอันนี้ก็เกิดจากเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะคะยิ่งเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่ไกลเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราเล่นเซิร์ฟเวอร์ NA ก็จะปิงเยอะกว่าเซิร์ฟเวอร์ C โปรแกรมที่เราจะมาแนะนำนะคะก็เป็นโปรแกรม Gear Up Booster ซึ่งโปรแกรมนี้นะคะหลักๆเลยก็จะช่วยปรับปรุงเรื่องของความเสถียรของอินเทอร์เน็ตจะช่วยได้อย่างมากเลยนะคะในเวลาที่คนใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมๆกันแล้วยิ่งถ้าเราเล่นเกมนาฬิกาอยู่นะคะตอนที่เราสู้กับคนเยอะๆเนี่ยก็จะปิงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าใช้ Gear Up Booster ก็จะช่วยในส่วนนี้ได้โดยตัวโปรแกรมนะคะก็ไม่ได้มีผลกับตัวเกมใดๆแค่ปรับปรุงเรื่องของเน็ตเวิร์คให้ดีขึ้นเท่านั้นเองค่ะตัวโปรแกรม Gear Up Booster ตอนนี้นะคะก็ร่วมมือกับเกมนาฬิกาอยู่ดูได้จากหน้าเว็บไซต์นะก็ยังเป็นรูปของตัวละครในเกมเลยถ้าใครสนใจนะคะก็มีเปิดทดลองให้ใช้ฟรีอยู่นะคะเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดมาใช้ดูก่อนก็ได้นะคะถ้าสนใจก็ค่อยสมัครงานใช้กันต่อโดยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะคะสามารถกดลงไปดูได้เลยนะคะตัวละครของน้องนะคะก็ความยากอยู่ที่2เท่านั้นเองก็คือเป็นตัวที่เล่นไม่ยากมากนะคะเน้นไปที่การควบคุมนะแล้วก็มีสกิลเอาตัวรอดนะคะที่มากกว่าตัวละครหนึ่งอยู่นิดหน่อยนะเพราะว่าเรามีเอฟที่ดีกว่านั้นเองโอเคเรามาดูกันที่สกิล F1 นะคะF1 เนี่ยมันจะเป็นการใช้หางจิ้งจอกนะคะโจมตีแล้วก็เราจะได้รับบัฟนะคะจิ้งจอกเพลิงนะเป็นการป้องกันนะคะอีก3วินะหลังจากที่เรากด F ไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถใช้ F นี้นะคะตอนที่เราถูกโจมตีก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะมันก็ค่อนข้างโกงระดับหนึ่งนะอย่างถ้าเราโดนตีอยู่เรากด F ผลักไปหนึ่งรอบถ้าเขามาตีอีกเขาจะถูกสตันแล้วก็โดนดาเมจด้วยนะ F แล้วถ้าโดนตีอ้าวไม่ตีมันจะมีระยะเวลาแค่3วินะก็แป๊บเดียวแหละแต่ถ้าโดนตีจังหวะนั้นมันก็จะถูกผลักออกไปอีกรอบนึงก็เป็นสกิลที่ดีนะเพราะว่าสามารถใช้ได้นะคะในระหว่างที่เราโดนโจมตีโอเคทีนี้เรามาดูสกิล F2 กันนะคะสกิล F2 เนี่ยมันจะเป็นการปล่อยหางโจมตีค่ายกลก็คือเหมือนเป็นลักษณะของคล้ายตัวเจ้าผิงนะก็คือปล่อยหางจิ้งจอกออกไปนะแล้วก็จะอยู่เป็นเวลา6วิเป็นอาคมเนาะก็คือใครเข้ามาโดนนะก็จะถูกแบบเนี้ยก็คือเขาเรียกอะไรอะถูกสตันไปแป๊บหนึ่งนะถูกชะงักไปแป๊บหนึ่งแต่เอาจริงๆเท่าที่เห็นก็คือทุกคนน่ะจะเล่นสกิล F1 กันหมดเลยนะคะประมาณนั้นนะทีนี้เรามาดูอันติกันบ้างอันติแรกนะคะก็คือ V1 มันจะเป็นการปล่อยเราจะเหมือนแบบไปดึงวิญญาณเขามานะถ้าเขาไม่ได้มากดตรงจุดวงกลมอันนี้นะเขาจะถูกสตันแล้วก็แบบเป็นถูกต้องบนสะกดนะจะเดินมาหาเรานะคะเดินมาหาเขาเรียกอะไรอ่ะที่เก็บวิญญาณเมื่อกี้นะในระยะเวลาประมาณหนึ่งก็คือแค่3วินะก็เหมือนแบบถูกสตาร์ท3วิ
ลองดูอีกรอบนะนี่มันจะมีหลอดสีชมพูนะพอหมดปุ๊บก็จะโดนสตันในจังหวะนี้เราสามารถชาร์จฟ้าได้เลยนะเรามาดูอันติ2กันบ้างนะคะอันติ2เนี่ยก็จะคล้ายๆกับอันติ1เลยเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของบัฟนะคะเราจะได้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะฟื้นฟูเลือดด้วยนะคือแบบดูดเลือดศัตรูมานิดนึงนะคะแต่มันจะไม่ถูกสตันนะอันแรกมันจะสตัน3นี้แต่ว่าอันที่2อ่ะจะไม่ถูกสตันโดยใช้เรทนะก็คือใช้เรทโทสะเนาะใช้เรทอันติเท่ากันนะที่ 55% ก็คือถ้าอันติอยู่ที่ 55 ก็จะสามารถกดได้นะก็จะเห็นว่าเหมือนกันนะพอหลอดเต็มจะไม่ถูกสตันแต่ว่าจะเป็นการถูกดูดเลือดแทนนะแล้วก็ทั้ง2สกิลอันติเลยนะเวลาที่หลังจากศัตรูโดนไปแล้วมันจะมีการต้านทานแบบหนึ่งนะเดี๋ยวดูที่หัวอันนี้ข้างบนจะเห็นว่ามีคำว่าต้านทานต้องมนต์สะกดก็คือถ้าเราไปกดใส่อีกเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะเพราะว่าเขาถูกต้านทานมนต์สะกดอยู่โอเคสำหรับสกิลอันติก็ประมาณนี้นะคะส่วนวิธีการเล่นนะโอเคเราจะเล่นเป็น F1 กับอันติ1นะทุกคนสำหรับตัวน้องจิ้งจอกอันนี้ก็คือแพทที่เป็นอันติ3ยังไม่มาเนาะก็เลยจะเล่นเป็นอันติ1ไปก่อนนะถ้าเกิดว่าอันติ3มาเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนึงการใช้อันตินะเราจะแบบว่าเล่นซึ่งหน้าก็ได้อะเรียกคำว่าซึ่งหน้าละกันก็คือถ้าเขาฟ้าใส่เราอันติใส่ไปได้นะกับอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราไปเล่นอยู่ไกลๆนะก็คือแอบใช้สกิลก็ได้นะเพราะว่ามันจะทะลุสิ่งก่อสร้างไปหมดเลยนะเรารู้อยู่แล้วว่าศัตรูอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะเราก็เด้งไปเนาะมันก็จะโดนเห็นไหมแล้วศัตรูเนี่ยเขาก็ต้องหนีอยู่แล้วนะเพราะเขาจะมาแตะอันนี้ไม่ทันนะยังไงก็โดนสตันแน่นอนเราก็จะเล่นได้ค่อนข้างง่ายเลยนะยิ่งเวลาที่เราเล่นเป็นทีมเนี่ยให้เพื่อนเข้าไปก่อนนะแล้วเรารอเป็นตัวเสริมแล้วค่อยเข้าไปทีหลังนะค่อยไปใช้อันติทีหลังเนี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ก่อนเนี่ยมีโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะหลบกันหมดนะคะก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้ามันเห็นก่อนอ่ะมันเป็นสกิลที่ไล่อ่ะมันมีแอนิเมชันไล่เห็นมั้ยมันสามารถหลบทันนะคะถ้าเล่นก็ต้องกะจังหวะในการใช้อันติดีๆนิดนึงเป็นตัวที่เล่นมีผลกับทีมไฟได้ค่อนข้างมากเลยนะเป็นตัวที่น่าเล่นอีกหนึ่งตัวเลยนะคะเพื่อนๆก็ไปลองหัดเล่นกันได้นะคะแล้วก็สวยด้วยนะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเล่นตัวนี้ตายครับน้ำตายแล้วโดนอันติแพ้พิงโอ้ต้องก็ฟิวขอฟังติเพิ่มมันมีกิ้งมาแล้วข้างหลังข้างหลังตายก็ได้ปะมันหนีมันปิดเกิด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 เดี๋ยวตีไว้หน่อยดีดันตีให้ได้ตีไม่ได้ตีไม่มีไม่หมายถึงเล่นตีไงตายก็ได้เปล่าตีไม่มันตีอ่ะมันกลายเป็นตีเกิดเหรอตายเลยมันตีไปโดนสองเฮ้ยมันเบนว่ะอ๋อไม่ขอบวงขอบแม่งเลยขาเบนขอบวงตายตายแล้วอย่าล่างมาเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยววิ่งขึ้นหน่อยทำตัวเลยเตะเดี๋ยวรอให้มาตีได้โดนสองสวยแม่งสวยจัดแต่มันไม่ตายมันโดนตันไปเนื้อให้เพ้งโอเคอยากเล็กเจ็บนะอยากเล็กเจ็บอยู่ไม่มันจะชูใช่ไ
ไม่มีไม่มีไปนึงไปนึงไปนึงเฮ้ยตกว่ะก่อทองอีกอันเออไม่ประโยชน์เอเล่ครับไม่โดดไม่โดด